วันนี้เรามาอยู่กับนี่เฮ้ยโกนิวคันนี้มันคันนี้เขียวอีนี่หว่าไม่ใช่พี่อันนี้รถแฟนผมนะครับแล้วคันนี้วันนี้เอามาทำอะไรครับโกนิวเอามาใส่กล่องจูนหน่อยพี่ใส่กล่อง API ใช่ครับผมเดี๋ยวขอสปอนเซอร์ให้ฟรีเลยใบนึงใช่พี่เอาไหมเอาเอาไอ้แรงไหวเหี้ยโอเคครับก็ขอกราบสวัสดีพี่น้องชาวไทยยศใส่รถทุกท่านเลยครับวันนี้พวกผมไปแล้วสอจาวในวันเลยอินฟินิตี้แบงค์ให้มึงหันแบบปุ๊บปั๊บเด้เดี๋ยวรีวิวปุ๊บปั๊บไอ้น้องๆคงอยากจะรู้ใช่ไหมที่เรียกร้องกันมากูจัดให้แล้วคือคอนเทนต์ตอนนี้พี่บอกเลยว่ามึงอยากดูเยอะมากแดงน้อยบักโง่อะไรกูทำไม่ทันแล้วนะครับล่าสุดจากรูปไม่บากกูทำไม่ทันนะครับแต่ว่าวันนี้คือแบบมึงว่ากูหล่อไหมมึงดูเสื้อดิวันที่2ตุลาคมนี้เปิดขายนะในเพจปโยซังใครอยากได้ก็ไปแล้วกันเสื้อยืดมีขาวดำนะครับผมก็ถ้าใครใส่ไซส์ L อยู่แนะนำให้ใส่ไซส์ M นะเพราะว่านี่เห็นไหมไซส์ M ปังแต่ว่ามันก็เหมือน L ป่ะไอชิปใช่กำลังดีเนาะไซส์อะไรนะยุโรปมันเป็นไซส์ยุโรปไซส์แบบคือพี่เนี่ยต้องสั่งเป็นไซส์ฝรั่งมาเพราะว่าพี่เนี่ยคือไซส์ฝรั่งไงเข้าใจไหมวัยรุ่น56อ่ะรู้จักก็ป่ะแต่ตอนนี้น่าจะ57แล้วแหละยิ่งโตยิ่งใหญ่กูก็งงนะครับวันนี้เรามาอยู่กับนี่เฮ้ยมึงดูดิแมกนีเซียมโกนิวเคฟขายเคฟญี่ปุ่นอะไม่ครับพี่อันนี้คือเด็กชื่อเด็กโกนิวเอ้ยอันนี้มึงติดอะไรไปเนี่ยอันนี้ไม้ผมใช่เหรอใช่ใช่อ๋อแล้วก็คือมันออกกล้องกูด้วยไม่พี่มันต้องเชื่อติดไว้เฉยเท่ใช่อันนี้คือโกนิวจัดว่าเด็ดนะครับผมซึ่งเนี่ยเดี๋ยวเสื้อก็บอกเขาอยู่โกนิวเอ้ยโกนิวคันนี้มันคันนี้เขียวอีนี่หว่าไม่ใช่พี่อันนี้รถแฟนผมฮะรถแฟนผมพี่รถแฟนเหรอใช่ผู้หญิงขี่รถด้วยใช่เหรอใช่เหรอใช่ครับสเต็ปอะไรบอกได้ไหมอันนี้66ชัก7ชัก5 66อันแน่สรุปชัก5ชัก7ชัก5พี่66ชัก5 4วาล์วใช่ครับปกติจะทำชัก7แหละแต่ว่าช่างเขามีชัก5ก็เลยใส่ชัก5อ๋อก็เลยทำเป็นชัก5ใช่ครับก็คืออันนี้ทำอยู่ที่ร้านแถวบ้านร้านแถวบ้านเป็นไม่ใช่ร้านนะพี่มันเป็นเขาเป็นลูกผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ทำกันเองนั่นแหละเป็นลูกผู้ใหญ่บ้านด้วยคือเขาก็ว่างไงคือเขามีคนให้เขาทำเยอะแล้วก็ไปทำกับเขาเลยอ๋อแล้วเขาทำแรงไหมก็วิ่งได้อยู่จัดว่าแรงเลยนะแรงเยอะก็จัดว่าจัดว่าจ้าประคับน้องๆก็ไม่ได้แอกอะไรมากเลยแล้วอันนี้ลูก100 136มิลไม่มี32มิลเนี่ยเหรอใช่ครับอันนี้2สูบกันนี้ใช่เหรอนี่ไงอีกสูบนึงอยู่นี่เย็ดโอเคอ๋อยัดแม่ลูกสูบ2ลูกแม่กูบอกเลยว่าหลบบาวทะลุมาไม่พี่อันนี้คือมันทะลุจากข้างหลังนี่อ๋อทะลุจากข้างหลังคือกลับทะลุไปตอนแรกเราไม่รู้ตอนแรกถ้าเราไม่ปาดนี่ผมว่าน่าจะสวยกว่าไงโคตรเท่เลยกูบอกเลยว่ารถคันนี้ลูกสูบเอาง่ายๆเป็นว่ามี2ลูก2สูบ2สูบเป็นกี่มิลนะอันนี้70พี่อันนี้70แล้วนั่นน่ะอันนี้66อ๋อเป็น100กว่า132เป็น2สูบใช่ครับไม่ได้แอคแล้วอันนี้ยังสำคัญเดี๋ยวไหมเนี่ยก็ไม่ไงเราจะเอาใส่คันนี้ไม่ได้ใส่ครับมันติดผมก็เลยไม่ได้ใส่คือจริงๆแล้วซื้อมาเนี่ยไม่ได้มาติดมาใส่ใต้เบาะ คือรวย รวยจัดแล้วก็สีถังได้ทำที่ไหนมาเนี่ยทำจากกรุงเทพครับพี่เยสถือว่าสวยนะนะจริงๆน่าจะทำทั้งโครงเลยดูแล้วทำแค่ที่เห็นมีตรงนี้อ๋อจุดที่มองเห็นครับผมอ๋อจุดที่มองเห็นแล้วท่อ นี้ต้องเป็นน้าหนูลำลูกกาด้วยเหรอใช่ครับอันนี้คือเขาสปอนเซอร์ครับอ๋อเขาสปอนเซอร์ให้ฟรีเลยใช่ครับผมน้าหนูครับถ้าเข้าสปอนเซอร์ขนาดนี้รถสอจอต้องเข้าแล้วล่ะอยากได้ซ่อท่อแบบท่อรถ Enduro อ่ะ4วาล์วอะไรเงี้ยแบบทรงแบบแวบแวบแวบอย่างเงี้ยแบบน้าหนูจะจัดได้หรือเปล่าขอไทเทดะอะไรเงี้ยแต่ถ้าล้มมันก็จะไม่นี่นะแต่กูไม่เคยล้มนะเพราะกูมันขั้นเทพไงมีแต่หลุดป่านะอ๋อป่ามันนะไอ้เหี้ยกูเบรกไม่อยู่ทางเหี้ยเลยขี่มาหักเลี้ยวไวขึ้นเลยกูก็เข้าป่าเดี๋ยวรอเลยนะครับแล้วคันนี้วันนี้เอามาทำอะไรครับโกเนียวเอามาใส่กล่องจูนหน่อยพี่คือเพิ่งแปลงเป็น SC อะไรสักครับแล้วเหลือแค่จูนนึงใส่กล่อง API ใช่ครับเดี๋ยวขอสปอนเซอร์ให้ฟรีเลยใบนึงใช่เลยเอามั้ยเอามันมีใครไม่เอาบ้างอ่ะถ้า API ได้ดูคลิปนี้ก็ต้องบอกเลยว่าสปอนเซอร์ให้น้องใบนึงนะครับ 8.9 สเต็ป 4เนี่ยครับโลโก้ของเขาอ่านได้เมียไม่รู้แอบแซบได้ดูเล็กถุงยางยี่ห้อนี้มันไม่ดีนะครับอย่าไปใช้ใส่แล้วมันดูเล็กอะครับมันไม่เฟี้ยวมันมีดูใหญ่ไหมแบบดูใหญ่อะอะไรเงี้ยแล้วกว่านี้คันนี้ใช้งบเท่าไหร่ทำไปคันนี้ก็หมดไปประมาณแสนกว่าพี่ใช่เวฟราคาแสนกว่าปั๊มหน้า81วาล์วปลดสต็อปบี้ใช่ไหมไม่ใช่ครับเป็นวาล์วปลดของอะไรไม่รู้จบละจบละแล้วมือบนนี่อะไรอันนี้เป็นโลโก้ขาวตัวใหม่อ่ะปั๊กใช่เหรอใช่นี่เป็นตัวใหม่คันนี้ตัวอะไรนะเขาเรียกว่าปั๊มคอซ่าคอต้าคอซ่าเลยเออปั๊มคอซ่าตัวนี้จะอยู่ประมาณหมื่นนิดก็ถ้าเปรียบเทียบก็มันก็โลโก้ขาวแหละแต่มันเป็นรุ่นที่อัปเกรดแล้วมันกลายเป็นคอซ่าคอต้าซึ่งป
ั๊มตอนนี้กูใส่ที่อาร์บันเอ็มอยู่ใช่เพราะอาร์บันเอ็มยังใส่ลอสซี่แต่พอดีงบหมดก็ได้เลือกใส่ตัวนี้ปั้นใส่ยันโครงเลยพี่ปั้นยันโครงเลยเหรอใช่ครับตั้งใจไปว่าจะเอากี่ม้าสัก30ฟ้า38 39 6ชัก5เนี่ยนะใช่มันอยู่ประมาณนี้ไม่ใช่เหรอพี่มันอยู่ประมาณ35 36ผมไม่เคยจูนเหมือนกันไดโน่ที่นี่แข็งกว่าที่อื่นเยอะเพราะว่าคันไหนมันมีรถคันนึงไปจูนมา45ม้ามาอยู่นี่เหลือ41หายไปเกือบ4ตัวนะก็คือแบบเขาปั่นมายังไงเราขึ้นอย่างนั้นเลยเราก็จูนเก็บไปให้เป็น43กลับไปนู่น47กว่าเลยเออรถเหี้ยอะไรก็รู้โคตรแรงเลย7ไอ้ลูก72ชัก9เลยที่เขามาจูนเออลูกใหญ่ลูกใหญ่นะครับก็ประมาณนี้ก็ไม่ได้มีมากเดี๋ยวใครที่อยากดูว่ารถคันนี้จูนเป็นยังไงก็เดี๋ยววันนี้ให้ลุงเอ็กจูนดีกว่าได้ๆพอดีอาจารย์เอ็กจูเนอร์เขามาเที่ยวหาเราที่บ้านมาบ่อยนะช่วงนี้ไม่รู้เป็นเหี้ยอะไรเหงาแล้วเขาก็มาบ่อยแล้วก็มีคลิปเซอร์ไพรส์หลายคลิปที่อยู่ที่บ้านที่จะอัปเกรดหลายๆอย่างอัปเกรดลงกึ่งเราให้มันแบบว่าเฟื่องฟูนี่ต่อไปนี่เรียกสจแคมซิ่งได้เลยนะเพราะเดี๋ยวสจจะเจียแคมเองแล้วคนอื่นเขาเจียที่แท้กูเจียที่พื้นโอ้ยอย่างงี้เออแคมนาถ้ามันจะแรงนะยังไงมันก็แรงรู้จักแบบเกียร์4ท้ายเทอร์โบมั้ยเออแบบบางเซ่เขาแรงอะไรนะในสนามกูแรงบนไดโน่จะเจอไหมเองแรงที่ไหนวะไม่แรงดิโอเคครับวันนี้ก็ขอบคุณโกนิวด้วยแล้วติดเครื่องได้ปะเนี่ยติดไม่มีกล่องวิเอาต้องใส่กล่องก่อนโอเคก็เดี๋ยวไปดูตามช่องลุงแล้วกันถ้าเขาได้ถ่ายลงนะว่าคันนี้จะได้กี่แรงม้านะครับ66ชัก5 4วาล์วนะครับก็เดี๋ยวพี่ขออนุญาตเป็นคนที่เล่น RV กากที่สุดเล่นแครี่แต่ได้ MVP แครี่มันต้อง MVP ถ้าแทง MVP มันก็เกินไปไหมไม่แต่ฟาร์มอ่ะคะแนนโอ้อย่าพูดเลยกูบวกพวกวิ่งหนีไอ้เหี้ยกูจะหลุดโอเคเดี๋ยวดูว่าจูนจบแล้วรถมันจะได้สักกี่แรงมานะครับไปโอเคครับน้องๆตอนนี้พี่เสกกล่องจากพี่ฟังมาแล้วมาดิเฮ้ยโอ้โหนี่คือแบบบินมาจากกรุงเทพเลยนะมึงว่ามันบินมาไกลไหมทะลุหลังคาเป็นรูเลยไอ้สัตว์ไปดิเดี๋ยวพี่พาไปใส่รถโกนิวน้องๆจากทางบ้านเนี่ยครับเป็นกล่อง API 8.9 สเต็ป4นะครับเพราะเราใส่แต่สเต็ป4เพราะเรามันเป็นบางคนถามว่าทำไมถึงไม่ใช้ตัวอื่นนะครับคือมันจูนเบื่อนะครับอันนี้มันจบง่ายกว่าก็เลยจัดให้โกนิวหน่อยนะครับก็ขอบคุณสปอนเซอร์จาก API Tech Thailand ด้วยนะครับก็นี่จัดให้แล้วนะครับนี่กล่องหน้าตาเป็นงี้อันนี้ก็ไม่ได้ใช้ก็ทิ้งไปนี่สวยไหมเออผ่านการจูนโดยสจบอกเลยว่ารถพังแน่นอนครับน้องๆพูดเล่นนะครับรถน่าจะจบเลยไม่น่าจะมีปัญหาเลยว่าหลายคันแล้วจูนไปตั้งแต่มีไดโน่มารู้สึกว่าจูนไปไม่ต่ำกว่า500คันแล้วนะจูนไปไม่ต่ำกว่า500คันนี่ขนาดไม่ได้รับงานนะระเบิดไปกี่คันระเบิดไป1คันรถพี่แจ็คคันเดียวเลยรถพี่ด้วยรถกูด้วยรถกูไม่ได้จูนระเบิดเบิ้ลระเบิดไอ้คัน57อ่ะเออนะนี่เสียบเงี้ยซุบกุบก็คือเอาง่ายงน้องๆงงว่ามันคือสายอะไรถ้าถอดออกจะเป็นโหมด1เสียบมันจะเป็นโหมด2แต่เราไม่ใช้เราใช้โหมด1โหมดเดียวโหมด1คือโหมดที่ดีที่สุดแล้วนะครับผมในการจ่ายน้ำมันจ่ายอะไรเงี้ยมันไวนะครับมันทำไวกว่านี่สายเป็นอย่างเงี้ยเสียบเลยมาเปิดสวิตช์ออนเสียงติดปกติครับนี่หน้าตาของโปรแกรมจะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวพี่จะเปิดให้ดูนะครับก็เวลาพี่จูนกล่องเนี่ยก่อนที่พี่จะติดเครื่องพี่จะต้องเซตค่าหลายๆอย่างนะครับบางสิ่งบางอย่างคือคนจะไม่เข้าใจว่าเอ้ยทำไมต้องเซตค่ากล่องก่อนเพราะว่ารถเราเนี่ยเราไม่รู้ว่ามันจะต้องทำเซตอะไรแบบไหนนะครับก็นี่นะครับอันนี้จะเป็นหน้าไฟเห็นไหมสแตนดาร์ดเขาให้มาเราไม่ได้ใช้สแตนดาร์ดนะครับน้ำมันเขาให้มาเราก็ไม่ได้ใช้แล้วก็หลายๆคนถามเลยว่าพี่ครับ ECT ถ้าสมมติว่าเราอ่ะจะไม่ใช้เซ็นเซอร์อุณหภูมิความร้อนได้ไหมได้แต่ต้องมาปิดหน้านี้เนี่ยถ้าไม่ปิดหน้านี้ออกไปปรับค่าเป็นศูนย์รถมันจะจ่ายน้ำมันกับไฟหนาอยู่ตลอดนะครับผมที่บอกเลยเพราะฉะนั้นก็ต้องมาปรับแต่งแล้วก็เปอร์เซ็นต์คันเร่งต้องปรับแต่งให้เหมาะสมนะครับเห็นไหมอันนี้เขาเปิดลิ้นมา61เห็นไหมเปิดลิ้นมา61แต่ในกล่องมันแค่58เองเพราะมันเป็นค่าสแตนดาร์ดทีเนี้ยรถคันเร่งมันจะลอยสตาร์ทไม่ติดนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องปรับให้มันเหมาะสมเหมาะจูนอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้เดี๋ยวพี่จูนก่อนแล้วกันเดี๋ยวจะส่งงานให้ว่ารถคันนี้จะได้สักกี่แรงโง่นะครับไปเจอกันไปโอเคครับก็พี่แบงค์กำลังจูนแล้วนะครับเย็บไม่ได้ใส่ตัวของเขาเลย
3939.7เฮ้ยแรงไหวเฮียแรง66.5แรงดิ39.8ใช่ป่ะวะ37เออ39.7แต่ว่าทอร์คอยู่ประมาณ29.4แรงไม่เยอะอ่ะอะแต่ทอร์คมันน้อยไปหน่อยมันก็ถามว่ากราฟนี่กราฟอย่างนี้นี่ท้ายแรงเลยเนี่ยสเตอร์27โอ้โหแค่7กูทํา39ก็อยู่เลยไม่แต่ว่าสเตอร์มันหนักต้องลองเบาสเตอร์ลงแต่ไม่เกี่ยวแรงม้าเนี่ยมันก็คือมันคํานวณที่สเตอร์ไม่ได้อยู่แล้วมันคํานวณที่เครื่องยนต์มันจะคํานวณจากทุกอย่างรวมกันออกมาแต่ถ้าถามว่าเล้งประมาณเนี้ยถ้าอยู่ใน6ชัก5นะก็ถือว่าดีมาก200อ่ะไม่ยังไม่ถึง200นี่ต้องกี่ม้าพี่ต้อง41ขึ้นไปแต่ว่าถ้าอย่างเงี้ยล่องก็ถึงนะ200แต่ว่าถ้าจะเอาให้ในโลอ่ะต้องถ้าในโลต้อง41 42ขึ้นไปน่าจะมีให้เห็นประมาณนี้แต่โดยรวมแล้วถือว่าทำเครื่องมาค่อนข้างที่จะดีผ่านนะครับสำหรับช่างของโกนิวจัดมาแจ๋วนะครับท่อก็ใช้ตัวนี้ได้เลยนะกำลังดีใช่ถ้าใช้เล็กกว่านี้ไปรถมันจะตอนแรกใช้เล็กกว่านี้พี่ลูกมันแตกพี่ล่องแหวนล่องแหวนแตกเลยพี่66ชั้น5ตรงสปิดล่องแหวนอัตราส่วนกระดาษน่าจะอยู่ประมาณ16กว่า17ได้แต่อันนี้ต้องบอกก่อนว่าถอยกำลังงานมาไหมพี่ถอยมาเพราะว่าทำสตาร์ทมือพี่ตอนแรกไอ้นี่เยอะกว่านี้อ๋อแล้วคันนี้ทางสตาร์ทมือมันรูดก็เลยถอดออกเลยแต่ถามว่าไรเล้งแรงหรือเปล่าแรงนะครับผมดูก็ฝากเลยสำหรับรถเจ้าโกนิวเดี๋ยวพาเข้าไปดูข้างในไปเดี๋ยวพาไปดูเด้ฝั่งนี้ฝั่งนี้ไง39.7ท็อป29ดูม้าชันกราฟขึ้นไปเลยนะครับไม่มีหักหัวนะครับก็สำหรับการจูนของสจก็จบไปแล้วลองไปขี่ดูเนียนทุกคันเร่งแน่นอนแต่สตาร์ทตอนแรกสตาร์ทยากชิบหายที่ไหนได้ไอสัตว์นี่มันหมุนที่นี่มา กูจะหลุดเลยมันเป็นเหี้ยเลยแล้วมันบิดไม่ได้มันเป็นอะไรวะร่วมดูโอ้โหคาร์แล้วก็ฝากคนเดียวด้วยนะครับขอบคุณมากครับมาเจอวันนี้แพงมันแรงมาเดิมแพงมาเดิมก็รถมันสองโซบะครับไปแล้วดูชอบเรียนกันแล้วก็แชร์กับท่านผู้ชมติดตามที่หนึ่งที่มาติดตามเฟซบุ๊กที่โชคประจันแล้วก็กดนิวจะประเด็นนะครับเฟซบุ๊กชื่ออะไรเฟซบุ๊กโกนิวจะประเด็นเหมือนกันครับไปเจอกันสวัสดีครับ